ื่องเดียวนะจะโดนอยู่เรื่องเดียวเนี่ยเอาเกี่ยวเรื่องติดต่อไทยกางเกงในตัวเดียวทำไมเราถึงไม่รับไม่มั่นใจดีกว่าไหมฮะเพราะว่าถ้าคนถ่ายไม่มั่นใจที่จะถ่ายผมแต่ว่าใส่ชุดว่ายน้ำกางเกงในตัวเดียวเนี่ยมันจะออกแนวไม่ใช่เป็นแฟชั่นแล้วอ่ะมันจะออกไปแนวทางหวือหวาหรืออะไรที่ไม่ใช่แฟชั่นอ่ะผมว่ามันปัจจัยอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการครับไม่กลัวว่าโฟกัสผิดจุดแล้วเขาโฟกัสถูกจุดแน่ๆครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เราอ่ะไม่อยากให้เขาไปโฟกัสในจุดนั้นแนวเราไม่ได้มาทางนั้นไม่ได้แนวทางนั้นครับเพิ่งมีเร็วๆนี้เหมือนกันเร็วๆนี้เลยครับเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วครับแต่ว่าเราก็บอกว่าเออเราก็ถือว่ายังไม่พร้อมละกันคือเราก็ไม่อยากที่จะไปบอกว่าพี่เอาไปถ่ายแบบถ่ายประมาณไหนหรอจะให้ผมหวือหวาใช่มั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าไงเราก็เลยบอกเขาตรงๆว่าแบบเออยังไม่พร้อมครับอันนี้คือส่วนตัวไม่ได้เพราะนุ่นหัวไม่เพราะเราถือว่าเราหุ่นโอเคครับแต่ว่ายังไม่ได้ถือว่าแบบพร้อมที่จะไปโชว์อะไรขนาดนั้นนะอะไรนะครับเราแซ่บแบบเงียบๆครับแต่ไม่แน่อนาคตถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นกางเกงขาสั้นแล้วถอดเสื้อถอดอะไรอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกางเกงแบบไม่ได้ครับมันที่แบบรัดๆนะฮะมันอาจจะผ่านก่อนถ้าเป็นสปอร์ตได้เป็นบอร์ดชอร์ตเป็นที่เวลาเขาเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกางเกงสั้นขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าอย่างที่ว่าครับกลัวว่ามันจะไปโฟกัสไปที่อื่นครับอ่ะแล้วนี้ยังไม่ได้รวมท่าด้วยนะเออนั่นแหละแบบท่าถ่ายแล้วแบบโอ้โหพี่ฝันเลยอยู่ที่แบรนด์หรือว่าอะไรบางอันก็สื่อคือแล้วแต่คนถ่ายด้วยแล้วแต่หนังสือด้วยเราก็ต้องดูให้เป็นเหมือนครบรวมต้องดูให้ครบอ่ะครับว่าเขาแนวทางของเขาต้องการที่จะให้ออกมาประมาณไหนเราก็ต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนให้รู้เรื่องครับไม่ใช่ว่าแบบเราแบบโอเคใส่ชุดไม่นับโอเคแล้วไปเลยโดยที่ไม่คุยกันเนี่ยไม่ได้นะอันนั้นต้องดูองค์ประกอบโดยรวมถ้าจะรับการแบบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะไหวเหรอแหมดูถูกเราไปแล้วซะแล้วความจริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราคงไม่ถ่ายเขาก็เลยกล้าแซวแต่ว่าถ้าผมถ่ายจริงๆผมว่าเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันนะไม่หรอกครับผมว่ามันแปลกครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงถ่ายบิกินี่มันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าอันนั้นก็คือในสิ่งที่เขาใส่แล้วว่ายน้ําจริงๆในยุคนี้เขาก็ใส่ชุดว่ายน้ําก็คืออย่างนั้นแต่เวลาผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ําเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่อย่างนี้กันแล้วอ่ะทุกคนเขาจะใส่กางเกงขาสั้นจะใส่บางคนใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่ใส่กางเกงขาสั้นอย่างเดียวแล้วเสื้อก็ไม่ใส่แต่ว่าเวลาออกถ่ายออกมาเนี่ยมันเวลาของผู้ชายเนี่ยมันจะดูไปทางเซ็กทันทีเลยแต่ของผู้หญิงเนี่ยเขาจะดูเซ็กซี่ดูเล่าร้อนดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพาร์ทของการถ่ายแบบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบพอผมเห็นหลายคนแล้วเปิดมานี่แบบรีบต้องรีบไม่กล้าถือหนังสือนั้นเลยอ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าผมไปดูเออเวลาผมต้องการอะไรที่ผู้ชายกล้าดูอ่ะถ้าเราใส่ชุดอะไรหรือว่าอะไรเราถ่ายไปเนี่ยอยากให้ผู้ชายมองแล้วแบบคือปกติคือแล้วเราก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วถอดเสื้อโอเคแต่ว่าเวลาเขาถ่ายงั้นเวลาเราถือปุ๊บอายอ่ะแบบคือรีบวางอ่ะแต่มีไม่ที่ว่าพักในชีวิตว่าเอออยากจะรับสักพักนึงแหละในอนาคตอ๋อครับที่บ้านนี้มีเต็มเลยนะเป็นอัลบั้มเลยนะฮะของตัวถ่ายเก็บดูเองฮะโรคจิตป้าเราถ้าเราถึงจุดที่ว่าเราแฮปปี้กับร่างกายของเราผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าหมายถึงเราก็รู้แหละอายุของเรามันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราความตั้งใจเราน้อยลงเราต้องเพิ่มความตั้งใจในการฟิตหุ่นให้บ่อยขึ้นให้นานขึ้นแล้วก็เรื่องโภชนาการในโภชนาการที่เรากินเนี่ยเราก็ต้องกินให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้มันก็ต้องเหนื่อยกว่าเด็กๆเขาฮะทุกวันนี้หุ่นก็โอเคแล้วนะมันก็ถือว่าโอเคไงฮะมันยังแต่ว่ามันยังไม่ดีพอในความคิดของเราพยายามต้องการเพิ่มเท่าไหร่ก็ดี
ลดครับมันคือมันกล้ามเนื้อตอนนี้มันยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าเราต้องการที่จะลดส่วนตรงนู้นตรงนี้แล้วเพิ่มตรงนั้นตรงนี้คือหลังเราก็ต้องการเพิ่มขาต้องการเพิ่มอันนี้ลดอีกแล้วมาอีกเลยความจริงตอนนี้ผมนึกว่าผมลดลงมาแล้วนะคือทุกคนเขาทักว่าผอมแต่จริงๆแล้วน้ำหนักขึ้นครับก็เพราะเราไปลดไขมันแล้วก็ไปเพิ่มกล้ามแต่มันก็เลยน้ำหนักมันขึ้นจาก80เป็น81แล้วครับอ่ะเดี๋ยวพี่ถามนึงบ้านหรือที่ที่ญี่ปุ่นที่จะไปตัดเจ็ดตอนนี้โอเคเรียบร้อยลุงโดยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดินน้ำเดินไฟเข้าไปหมดแล้วครับเคยถึงหมดแล้วครับทั้งครูกับพี่มิกด้วยแล้วก็พี่เคนด้วยไปอยู่อาศัยได้ยังไม่ใกล้เลยครับยังไม่ใกล้ไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้ยังถึงคิวของพี่ม่อนอีกคนนึงพี่อีกคนนึงที่เขาซื้อไว้เขาเป็นคนแรกแล้วต่อมาเป็นพี่มิกแล้วเป็นผมแล้วถึงเป็นพี่เคนเขากำลังไล่ทีละคนเพราะว่าคนก่อสร้างหรือว่าคนที่เป็นอาร์คิเทคเนี่ยเขาก็เป็นคนเดียวกันเพราะเราอยากที่จะให้ใกล้เคียงกันบ้านจะให้เหมือนกลิ่นเดียวกันเพราะมันจะบ้านมันติดกันไงฮะไม่อยากให้มันแหวกแนวกันมากก็เลยใช้อาร์คิเทคคนเดียวกันก็เลยแบบจะคล้ายๆกันแต่ว่ากี่ห้องกี่นอนห้องรับแขกอยากอยู่มุมไหนแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันไปของผมอยากให้หน้าบ้านเนี่ยเป็นที่ living room ของพี่มิกอยากให้หลังบ้านเป็น living room มันก็เลยเปลี่ยนกันเรียกว่าตรงที่อยู่บ้านเลยพี่มันความจริงใช่ครับผมก็เลยบอกว่าเอาป้ายไปตั้งด้วยเคนทาวครับเป็นพี่เคนเป็นคนเปิดเลยครับคือมีคนแซวว่าพี่เคนเป็นนายหน้าในการซื้อขายผมก็บอกเขาแล้วนะเฮ้ยน่าทำนะความจริงพี่เคนนะบอกว่าเป็นนายหน้านะแล้วก็ความจริงที่ตรงนั้นมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เราก็สามารถที่จะปล่อยขายได้ก็ความจริงมันก็อยู่ในเว็บไซต์ของเขามีไหมคะเราเริ่มชวนคนแบบคนอื่นๆความจริงไม่ต้องชวนเหมือนกันทุกคนเขาสนใจกันอยู่แล้วนะใช่เพราะทุกคนเขารักญี่ปุ่นกันหมดอะบ้านเรานี่คืออาหารไทยในห้างเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีแล้วอะคือเป็นอาหารญี่ปุ่นหมดแล้วอะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ด้วยหรือว่าจะเป็นแบบที่เขามาเปิดกันเองหรือมันเป็นอินดี้มาอย่างเงี้ยมันก็คือร้านญี่ปุ่นหมดเราความจริงดูดีๆครับเราติดอาหารญี่ปุ่นเพราะเราหลังนี้ปุ่นมีข่าวเรื่องประสบภัยพิบัติอันนี้ใช่ครับอันนี้ผมส่งวิดีโอไปแล้วมันคือพูดไม่ออกครับเพราะว่าญี่ปุ่นช่วงหลังนาน10ปีหลังมาเนี่ยเขาก็โดนเยอะครับโดนหลายรอบแล้วเขาก็ฟื้นฟูแต่ยังไงน้ำใจหมายถึงว่ากำลังใจของเขาเนี่ยมันยังเขายังสู้อยู่ก็เลยแฮปปี้ครับไอ้จังหวัดไหนนะครับที่โดนradiation น่ะที่โดน radiation แล้วแต่ตอนนี้เขามาเปิดให้คนเข้าได้แล้วซึ่งเขาฟื้นฟูทำเขาดำเนินใช่อลังสีอ่ะตอนนี้เขาสามารถเปิดแล้วก็ให้คนเข้าไปได้แล้วอ่ะแล้วแต่ว่ามาโดนอันนี้อีกมันก็เลยแบบคือสงสารครับแล้วส่งกำลังใจให้ครับโอเคครับมันใกล้ทะเลใช่